ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด LINE ID @smq0599tอย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระเถราจารย์ผู้โด่งดังรอบทิศสิทธิ์สำเร็จรุ่นหลวงปู่ยาท่านสวนวัดนาอุดมแม้ละสังขารสรีระไม่เน่าเปื่อยแต่กับผุดผ่องสดใสหลาวกับนอนหลับหลวงปู่ยาท่านสวนฉันทสโรวัดนาอุดมสิทธิเอกพระอาจารย์กรรมฐานแพงวัดสิงหารจังหวัดอุบลผู้ทรงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์วันที่14มีนาคมปีพุทธศักราช2549องค์การสงฆ์เมืองอุบลราชธานีได้สูญเสียพระเถระผู้ประพฤติปฏิบัติดีไปอีกรูปหนึ่งนั่นก็คือพระครูอาทรพัฒนคุณหรือที่เรียกขานกันว่ายาท่านสวนฉันทสโรจ้าวาดวัดนาอุดมจังหวัดอุบลราชธานีท่านมรณภาพลงด้วยโรคชราเมื่อเวลาประมาณ6โมงเช้าสิริอายุได้95ปีหลวงปู่เกี้ยงวัดโนนแกดท่านกล่าวว่าตอนนี้ท่านได้เป็นพระอรหันต์แล้วนะแม้แต่เกศาหรือชาญหมากเมื่อตอนยังไม่ละสังขารก็ยังกลายเป็นพระธาตุท่านเป็นศิษย์สายสำเร็จรุ่นและยาท่านกรรมฐานแพงสองปรมาจารย์ผู้มีพลังจิตอันลึกล้ำมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์มากมายเป็นที่เลื่องลือแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบลุ่มแม่น้ำโขงในอดีตท่านมีนามเดิมว่าสวนแสงเขียวเกิดเมื่อวันที่8กันยายนปีพุทธศักราช2453ตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน10ปีจอที่บ้านนาธมตำบลคำว่าอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อคูณเป็นชาวบ้านสำโรงส่วนมารดาชื่อผุยเป็นชาวบ้านนาธมประกอบอาชีพทำนามีพี่น้องท้องเดียวกันร่วม8คนชีวิตวัยเด็กจนถึงวัยรุ่นเป็นผู้ที่มีจิตใจสุขุมเยือกเย็นมีใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนฝูงและมีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากกว่าคนในรุ่นราวคราวเดียวกันเมื่ออายุครบ20ปีได้ขอบิดามารดาเข้าอุปสมบทที่วัดนาอุดมเมื่อวันที่30พฤษภาคมปีพุทธศักราช2473โดยมีเจ้าอธิการพรมมาวัดบ้านละเวเป็นพระอุปชาพระดีเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระบัวเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาทางธรรมว่าฉันทสโรเมื่ออุปสมบทแล้วได้เรียนสวดมนต์และปาติโมกอยู่สำนักของเจ้าอธิการสวนเจ้าวาดวัดนาอุดมในขนาดนั้นอยู่ประมาณ3ปีจึงย้ายไปศึกษาเพิ่มเติมที่วัดบ้านนาว่าเป็นเวลา3เดือนแล้วไปเรียนต่อที่วัดบ้านสำโรงใหญ่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของโยมบิดาขนาดนั้นมีอาจารย์หม่อนแสงเขียวเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปีพุทธศักราช2478ต่อมาปีพุทธศักราช2480อาจารย์หม่อนได้อาพาธด้วยโรคเหน็บชาและมรณภาพลงพระแก้วได้รับการแต่งตั้งให้ปกครองวัดสืบแทนเพราะมีอาวุโสที่สุดในช่วงนั้นหลวงปู่สวนได้ช่วยเหลือพระแก้วพัฒนาวัดสร้างศาลาการประเรียนขึ้นแต่ยังไม่สำเร็จพระแก้วได้ลาสิขาเสียก่อนท่านจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดวัดสำโรงใหญ่แทนและได้สร้างศาลาจนเสร็จลุล่วงในปีพุทธศักราช2517
ท่านได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พัดยศที่พระครูอาธรพัฒนาคุณปีพุทธศักราช2525เลื่อนสมณศักดิ์จากเจ้าคณะตำบลชั้นตีเป็นชั้นโทในราชถิ่นนามเดิมในด้านพระเวทวิทยาคมนั้นได้ล่ำเรียนมาจากสำเร็จรุ่นและยาท่านกรรมฐานแพงอดีตเกจิอาจารย์จอมขมังเวชแห่งลุ่มแม่น้ำโขงโดยท่านได้มองการไกลไปข้างหน้าว่าพระเวทวิทยาคมที่ท่านศึกษาอยู่นี้จะเป็นประโยชน์มากแก่การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและจะได้ช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมและผู้ที่เดือดร้อนในอนาคตด้วยเหตุนี้ท่านจึงมีความขยันหมั่นเพียรศึกษาทางด้านการเจริญสมาธิเพิ่มพูนพลังจิตควบคู่กับการเรียนวิชาคมต่างๆส่งผลให้ท่านมีความจำแม่นยำเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมีการทดสอบจากผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่พอใจโดยเฉพาะยาท่านกรรมฐานแพงได้มีเมตตาถ่ายทอดสุดยอดวิชาและเคล็ดลับต่างๆให้ท่านจนหมดสิ้นทั้งนี้วิชาที่ท่านได้ศึกษากับสองปรมาจารย์ดังคือการสร้างเครื่องรางของขลังต่างๆเช่นการลงตะกรุดที่รวบรวมได้มีดังนี้ตะกรุด5กษัตริย์มีผลทางมหาอุดแค้วคาดคงกระพันตะกรุดสายลกพระพุทธเจ้าตะกรุดโทนตะกรุดกับระเบิดตะกรุดอุปคุฏตะกรุดสาริกาตอมเวตะกรุดหนังกองแตกเป็นสุดยอดตะกรุดเมตตาตะกรุดขึ้นรถลงลาตะกรุดเข้าตาทำจากเงินปากผีเผาวันอังคารใส่เข้าใต้เปลือกตาเพราะมีขนาดเล็กมากตะกรุดคลอดลูกง่ายนอกจากนี้ยังมีวิชาการทำพยันเสื้อยันการสร้างลูกประคำโทนหรือลูกอมสร้างรูปนางกวักปลัดขิกราหูอมจันทร์สีพึ่งมหาเสน่ห์วิชาการเรียกสูตรลบผงอิทิเจผงปัทมังและผงวิเศษอื่นๆการทำน้ำพระพุทธมนต์ซึ่งมีเคล็ดลับพิสดารมากมายวิชาหมากินใจเป็นสุดยอดวิชาเมตตาอีกวิชาหนึ่งและอีกหนึ่งวิชานั่นคือการฝังเข็มดำซึ่งเป็นสุดยอดวิชาทางด้านคงกระพันป้องกันสาตวุธต่างๆซึ่งน้อยคนนักจะมีวาสนาได้เรียนและเรียนได้สำเร็จยาท่านสวนเป็นพระเถระผู้เปี่ยมล้นด้วยเมตตาบารมีบุคลิกของท่านน่าเริ่มใสศรัทธาใบหน้าเอิบอิ่มยิ้มแย้มใครมีทุกข์มาหาท่านจะไม่เคยปฏิเสธและไม่เลือกชนชั้นวรรณะอีกทั้งยังยึดมั่นเคารพในพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดมีศีลจริยวัตรอันงดงามชอบบำเพ็ญกุศลทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมให้ความเป็นธรรมแก่ศิษยานุศิษย์เพื่อเป็นแบบอย่างแก่พระภิกษุสามเณรถือปฏิบัติตามจึงทำให้มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากและปรากฏผลงานสร้างสรรค์ของท่านอยู่ในหลายสถานที่สำหรับเรื่องพุทธคุณดีทั้งเมตตาค้าขายและแคล้วคลาดปลอดภัยซึ่งบรรดาลูกศิษย์ลูกหาประสบกันมาอย่างน่าอัศจรรย์ยิ่งก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่